โดยนายพีระเพชรพานิชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มภาคเอกชนในจังหวัดพังงามีการสนับสนุนในการอนุรักษ์เต่าทะเลมาอย่างต่อเนื่องเมื่อทราบข่าวว่ามีผู้ที่มาขโมยไข่เต่ามาเฟืองไปก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จึงสนับสนุนเงินรางวัลนำจับอีก 50,000 บาทค่ะทำให้ยอดรวมเงินรางวัลนำจับไข่ผู้ที่ขโมยไข่เต่ามาเฟืองตอนนี้150,000 บาทแล้วนะคะและขอให้ช่วยกันจับคนทำผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วค่ะส่วนความคืบหน้าในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงาซึ่งนำโดยพันตำรวจเอกประเทืองศรีละมนตรีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาก็ลงพื้นที่ไปที่หาดท้ายเหมืองเพื่อทำการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เส้นทางของผู้ต้องสงสัยพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองท้ายเหมืองสามารถบันทึกภาพรถจักรยานยนต์1คันขับผ่านเลียบชายหาดในเวลาประมาณ 22:30 นาทีของวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีร่องรอยรถจักรยานยนต์ตลอดแนวชายหาดแต่หายไปบางส่วนในบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงไปจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุก่อนจะกลับออกมาในเวลาประมาณ 2:50 ของวันที่4มกราคมค่ะผ่านชุมชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณชายหาดขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังนำภาพวงจรปิดไปทำการตรวจสอบเพื่อที่จะระบุแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็รูปพรรณสันฐานของคนร้ายนะคะคาดว่าไม่นานจะสามารถตามหาตัวคนร้ายได้โดยเร็วค่ะก็ตอนนี้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเงินรางวัลนำจับเพิ่มเป็น 150,000 บาทแล้วนะคะร่วมด้วยเป็นหูเป็นตากันด้วยนะกันชาวบ้านช่วยกันดูแลหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่บ่อยนักที่ต่อมะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่แบบนี้นะคะทางรัฐบาลก็พยายามที่จะฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเคยนะคะ